สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่นะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานของน้องๆทีม U20 ทีมชาติไทยนะฮะในศึกชิงแชมป์เอเชียกันนะฮะก็วันนี้เป็นอีกวันที่ผลงานของเราเหมือนกับเมื่อเกมนัดที่แล้วเลยนะฮะที่เจอกับจีนเนาะวันนี้เราเล่นกับญี่ปุ่นแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นไป 0-3 เซตเดี๋ยวมาติดตามผลการแข่งขันในวันนี้กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียครั้งที่22ปี2024ที่เมืองเจียงเหมินประเทศจีนนะครับวันนี้เข้าสู่เกมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับวันที่8กรกฎาคมนะครับซึ่งก็เป็นเกมการแข่งขันวันรองสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายจะรู้แล้วว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์นะฮะซึ่งทีมชาติไทยของเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนหญิงทีมชาติไทยของเราก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อีกครั้งนึงนะหลังจากที่เราก็เข้ารอบตัดเชือกเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนี่แทบจะเรียกว่าทุกสมัยในช่วงหลังเกือบ10ปีแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วนะฮะ14 15ปีแล้วที่เราได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็ถือว่าเราทำได้ตามมาตรฐานเนาะอันนี้ถือว่าอันดับแรกที่เราควรจะดีใจแล้วก็เรื่องของการได้ไปชิงแชมป์โลกนะฮะมันก็ถือว่าเป็นเลยจุดหมายของเราที่เราอยากจะทำให้ได้แล้วนะฮะนั่นก็คือการไปชิงโลกซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าทำได้ตามเป้าแล้วเพียงแต่ว่ามันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับการแข่งขัน U18 ชิงแชมป์เอเชียที่นครปฐมเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเนาะที่ผลงานของเราในรอบแรกนะครับมันก็โอเคประมาณอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็พอมาเจองานที่มันหนักขึ้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะต่อกรกับคู่แข่งได้ยังไม่สามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้นะครับผมซึ่งเส้นทางของเราคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกับศึก U18 เลยนะครับก็คือเรามาชนะคาซัคในรอบที่2นะครับผมแล้วก็มาแพ้จีนในนัดสุดท้ายของรอบที่2นะครับเป็นเกมไข่เนาะเป็นเกมจัดอันดับเพื่อไข่หาคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศซึ่งก็เราก็แพ้นะครับรวมไปถึง U18 ตอนรอบรองที่เจอกับญี่ปุ่นเราก็แพ้ญี่ปุ่นนะทั้งที่เกมของญี่ปุ่นในชุด U18 เนี่ยก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็ยังแบบรวนๆไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางมากนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะต่อญี่ปุ่นได้มาถึงเกมในชุด U20 ของเราเนี่ยนะครับวันนี้ก็คล้ายๆกันกับเกม U18 ที่เล่นกับคณะของญี่ปุ่นนะรวมไปถึงคล้ายๆกับเกมที่เราเล่น U20 กับจีนนะเมื่อวันก่อนนะมันมีโอกาสที่เราจะทำได้นะครับรูปเกมเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับเซต1เหมือนกันเซต2เหมือนกันเซต3เหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ย6คนแรกที่ทางโค้ชด้วงส่งลงสนามนะครับก็ถือว่าเป็น6ตัวหลักนะครับที่เล่นมาในเกมที่มันผ่านมานะครับกนกพรแสงทองเป็นมือเซตนะครับบีหลังเป็นพวัชยาพลธรรมหัวเสา2คนนะครับวริศราศรีทาเลิศจับคู่กับธัญพรศรีโสนะครับบอลเรก็เป็นพัทรวดีคำนวณจับคู่กับทิพสุดาบัวหลายนะครับส่วนตรวิศราก็เป็นกัญญรัตน์คำวงนะฮะขณะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเท่าที่ผมจำหน้าได้นะก็จะมีเบอร์9ที่เล่น U18 ชิงแชมป์เอเชียเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงตัวผู้เล่นที่เหมือนจะเป็นลูกครึ่งเนาะน้องอูเอมูระเนี่ยนะคนนี้ก็ไปเล่นให้กับทีม BFU Bucat ตอน VTV Indian Cup ด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นสำรองเขาจะลงมาเสิร์ฟซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะเขาโดดเสิร์ฟเนาะแล้วเขาก็มีทีเด็ดในเรื่องของบอลเสิร์ฟแต่ว่าตัวก็ไม่สูงมากแต่โดดตีดีนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพในเกมลูกนี่ยอดเยี่ยมเลยซึ่งก็กลายเป็นว่าเกมในเซตแรกของทีมไทยของเราก็ถือว่าสู้กับญี่ปุ่นได้ดีนะเกมรับของญี่ปุ่นชุดนี้ผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้เหนียวมากขนาดนั้นนะแต่ว่าเรื่องของตัวผู้เล่นเขามีผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่เนาะแล้วก็ประสิทธิภาพในเกมลุกของเขาก็ค่อนข้างดีแล้วก็หน้าบล็อกก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยในเกมนี้เลยทำให้เกมของเราก็อาจจะตะกุกตะกักหน่อยในตอนต้นแต่ว่าพอเล่นไปสักพักนึงเราเริ่มที่จะตั้งเกมได้เว้ยเราเริ่มที่จะมีเกมรุกที่สู้กับญี่ปุ่นได้ดีนะครับเราสามารถทำเกมรุกที่มีประสิทธิภาพนะครับสู้กับญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นเองก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้เหนียวมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็พอเล่นไปสักพักนึงเรานำเว้ยนำเว้ยนำแต้ม2แต้มมีช่วงนำ3แต้มแต่ว่าพอเรานำปุ๊บญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นผู้ตามที่ดีนะครับโดนเรานำไป2แต้มเขาก็ไล่มาเหลือ1นะฮะเราหนีไป2เขาก็ไล่มาเหลือ1นะจนกระทั่งแบบตอนท้ายๆนะครับที่เรานำในช่วงท้ายๆเกมแต่ก็กลายเป็นเราก็ปิดเกมไม่ลงเนาะพอไปนำถึงสักประมาณแต้ม20แล้วมันไปต่อไม่ได้ เป็นญี่ปุ่นเขามาดีกว่านะฮะในช่วงท้ายเกมเราก็เหมือนจะไปแผ่วกันด้วยในตอนนั้นเลยทำให้เป็นท่าหน้าของญี่ปุ่นที่ชนะเราไปนะครับในเซตแรก25-22ก็ถือว่าน่าเสียดายคล้ายๆกับแมตช์ที่เราเจอจีนในรอบก่อนหน้านี้เลยครับที่เราก็สู้กับจีนได้ดีมีโอกาสที่จะได้เซตจากจีนด้วยแต่ก็ทำไม่ได้ปิดเกมไม่ลงนะครับสุดท้ายก็เหมือนกันเลยนะครับเกมจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยนัดนี้เราก็แพ้ญี่ปุ่นไป25-22คะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับแมตช์กับจีนเราแพ้25-23มามองย้อนกลับมาดูมันก็น่าเสียดายแล้วรายละเอียดความแน่นอนในช่วงท้ายเกมของเราก็ยังไม่เด็ดขาดมากพอเนาะก็เลยทำให้เราเป็นผู้แพ้ไปในเกมเซตที่1 นะครับทีนี้พอเข้าสู่เกมในเซตที่2เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับกับเกมที่เราเจอกับจีนอย่างที่บอกว่าเกม2เกมไม่เหมือนกันคือเกมเราเจอกับจีนเราตั้งตัวไม่ได้เลยนะครับผมเราโดนจีนในแบบโอ้โหย้ำใหญ่เราโดนนำไป10-1นะฮะในช่วงต้นเกมคือแบบกองเรามันออกเล่นไม่ได้กลายเป็นว่าเซต1เราเล่นดีแต่พอเซต2มันเหมือนอะไรมันเหมือนสภาพจิตใจมันแผ่วลงมาเลยที่เราจะได้เซตแรกเนาะมันไม่ได้พอมาเซต2เรื่องของความมั่นใจมันก็แผ่วลงไปรู้ไปถึงคู่แข่งเองที่เขาก็ออกตัวได้ดีข้อผิดพลาดของเขาก็น้อยด้วยนะครับในเซตที่2ก็เลยทำให้เกมของเรานี่ดูแบบ
ดรอปลงไปเลยนะครับสู้ไม่ได้เลยนะฮะในเซตที่2ก็ญี่ปุ่นชนะไป25-11นะครับเหมือนกันครับเกมที่เจอกับจีนเป๊ะๆนะฮะซึ่งพอจบเซต2ไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าโอกาสที่เราจะกลับมาได้มันก็คงจะยากแล้วแหละนะครับผมแล้วยิ่งญี่ปุ่นเองเขาแทบจะเรียกว่าข้อผิดพลาดเขาค่อนข้างน้อยมากนะไม่ใช่แบบเขาไม่เสียเลยนะรับเสิร์ฟเขาก็รับเสียอยู่บ้างนะครับเกมลุกเขาก็ตีเสียอยู่บ้างแต่เขาเสียน้อยกว่าเรานะครับผมแล้วก็เรื่องของความแน่นอนในเกมลุกของเขาก็ค่อนข้างเด็ดขาดมากกว่าด้วยพอเข้าสู่ในเซต3แล้วทีมไทยก็เริ่มเปลี่ยนและให้ทางด้านของกัญจนาเนาะที่ลงมาเล่นตำแหน่งมีหลังแทนที่ของประพัชญานะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะออกสกอร์น้อยไปทีนึงนะแล้วพอเล่นไปก็เกมคล้ายๆกับในเซตแรกเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้ปล่อยให้เราเป็นฝ่ายนำเหมือนกับในช่วงเซตที่1แล้วนะฮะเซตนี้เราเป็นฝ่ายตามหลังเขาตลอดแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพลิกเกมกลับมาได้นะอาจจะมีบางช่วงที่แบบเราไล่ขึ้นมาได้สักแต้ม2แต้มนะฮะเหลือแต้ม2แต้มช่องว่างแต่กลายเป็นว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปไล่ตีเสมอเขาได้นะครับผมแล้วก็ตอนท้ายเกมก็ญี่ปุ่นเขาก็แน่นอนกว่าเด็ดขาดกว่านะครับชนะไป25-20คะแนนนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็แพ้ให้กับญี่ปุ่นไปนะครับผมด้วยสกอร์0-3เซตนะครับเซตที่3ก็แพ้ไป25-20มันก็เป็นอะไรที่เราก็สู้ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าความแน่นอนในเกมมันก็ยังไม่ได้เยอะมากอะเนาะน่าเสียดายเหมือนกันที่เราก็อุตส่าห์ที่จะแบบทำเกมที่ดีแล้วนะเราไปถึงตัวผู้เล่นชุดนี้ของเราผมรู้สึกว่าก็มันถึงช่วงที่อยู่ในจุดพีคของแต่ละคนพอดีนะฮะซึ่งน้องๆชุดนี้ในตอนที่เราเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชีย U18 เมื่อ2ปีที่แล้วนะผมรู้สึกว่าตอนนั้นน้องๆยังเด็กกันอยู่นะครับความแข็งแกร่งในเกมมันก็ยังไม่ได้เพิ่มมากขึ้นพอมาเล่นชิงแชมป์โลกปีที่แล้วเนี่ยนะที่เล่น U19 นะฮะก็กลายเป็นช่วงเวลาที่น้องก็กำลังขึ้นมาโชว์ฟอร์มได้ดีเพราะว่าในปีนี้ผมว่าทุกคนเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับผลงานของแต่ละคนก็ถือว่าดีมากขึ้นนะฮะในต้นสังกัดทั้งในสโมสรในโรงเรียนนะฮะแล้วก็การที่ได้ขึ้นมาเล่นทีมชาติกลายเป็นว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะสู้กับทีมระดับเอเชียอย่างจีนหรืออย่างญี่ปุ่นได้ดีมากกว่านี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันน่าที่จะแบบอย่างน้อยก็ขอสักเซต2เซตนะฮะได้ลุ้นยื้อกับเขาถึง5เซตหน่อยกันว่าก็มันก็ไม่ได้เนาะทั้งที่แบบปีที่แล้วเนี่ยเราเจอกับจีนญี่ปุ่นเนี่ยเราเล่น5เซตนะเราเจอกับจีนเราชนะจีน 3-2 เราเจอกับญี่ปุ่นนะฮะเราแพ้ญี่ปุ่น 2-3 มันทำให้เกมของเรามันดูที่แบบมันดูสู้ดีกว่านี้แต่การว่าพอมาในแมตช์นี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะน้องๆก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็แพ้ไปนะครับทั้ง2เกม0-3เซตนะก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับแต่ก็ต้องน้องทุกคนผมว่าทุกคนก็เต็มที่แล้วแหละกับเกมการแข่งขันนะไม่ได้มีใครแบบเล่นเหยาะแยะหรือว่าอะไรพวกนี้หรอกแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของเรามันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับผมในระดับเอเชียในรุ่นนี้นะ U20 เราก็ยังคงเป็นรองคู่แข่งพอคู่แข่งเขาโตขึ้นไปปุ๊บอันนี้มันไกลสำหรับเราแล้วที่เราจะไปต่อกรกับเขานะครับผมก็ถือว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็มันก็ได้คำว่าเสียดายนะเราก็อยากเห็นน้องๆทำผลงานให้มันดีมากกว่านี้นะครับแต่มันก็ได้แค่นี้ก็ทำใจ อ่ะโอเคนะครับสำหรับทีมไทยของเราก็จะหล่นไปเล่นในรอบชิงอันดับที่3นะครับซึ่งตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยชิงที่3จะเจอใครยังไม่รู้นะฮะระหว่างจีนกับเกาหลีเนาะผู้ชนะจะเข้าไปชิงกับญี่ปุ่นส่วนผู้แพ้ก็จะมาเจอกับเราในรอบชิงที่3ซึ่งเราชิงกับเกาหลีมานะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่คาซัคสถานในรุ่นนี้นะครับรุ่น U20 แต่ว่า U18 นักกีฬาชุดเนี้ยก็เจอกันมาแล้วนะครับใน U18 ชิงแชมป์เอเชียที่นครปฐมเมื่อ2ปีก่อนเพราะฉะนั้นก็มันก็ค่อนข้างสูสีนะใกล้เคียงแล้วก็เกาหลีเองเขาได้เซตจากญี่ปุ่นมาด้วยในการแข่งขันรายการนี้เมื่อแมตช์ที่แล้วเนาะซึ่งก็ถือว่าไม่ง่ายสำหรับทีมไทยเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องเจอกับเกาหลีในผลนี้ก็หวังว่าผลงานของน้องจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีเนาะในการแข่งขันนัดชิงอันดับที่3นะครับซึ่งเกมนัดชิงที่3จะเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่9กรกฎาคมนะครับผมเวลาเนี่ยแข่งขันกันในเวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันในวันพรุ่งนี้สำหรับเกมในรอบชิงอันดับที่3นะครับเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องราวเวอร์เลของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ